วัสดีครับเนมจากช่องโนเนมนะครับวันนี้มารีวิวรถต้องบอกก่อนว่าเป็นรถที่ S-Class ที่ผมเคยรีวิวไปหลายคันแล้วนะครับแต่เครื่องนี้ผมยังไม่เคยรีวิวเลยวันนี้ผมจะมารีวิว Mercedes-Benz S-Class เป็น S300L เป็นตัว Facelift ตัวรหัสเป็นตัว W221ตัวนี้เป็นตัว Facelift ปี2013ผมมีรีวิว S-Class ไปหลายคันนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องดีเซลที่เป็น S350L เรามีรถและไอเทมตรงสภาพครับวันนี้ผมมี S-Class S300L อ่ะแบบนี้นะครับคันนี้ไม่เพียงแค่ 40,000 กว่านะครับหายากมากผมบอกอย่างนี้ดีกว่าสภาพอย่างใหม่ออกมือ1 7ล้านกว่านะครับวันนี้ราคาพิเศษเพียงแค่ 1,390,000 บาทเท่านั้นครับตัวนี้เป็นรถศูนย์นะครับ Benz Thailand เลยประวัติดีมีประวัติ 100% นะครับเลขไม่แท้เช็คได้แล้วก็ภายในเป็นนอกสะอาดอย่างนี้ต้องบอกงี้ก่อนนะครับสเปคของรถคันนี้นะครับคันนี้เป็น S300L เป็นเครื่องเบนซิน V6 3000cc ให้แรงม้าประมาณ219แรงม้านะครับตัวนี้มันคู่กับเกียร์ 7G นะครับ7สปีดเป็นเกียร์ที่อยู่มาตั้งแต่ก่อนไมเนอร์แล้วนะครับตั้งแต่ปี07ถึง2014ใช้เกียร์ตัวนี้หมดซึ่งผมว่าประหยัดน้ำมันดีอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันต่ำกว่า10อยู่แล้วนะครับผมต้องบอกก่อนว่าประมาณ10บวกลบเนาะเคยขับได้11ผมว่ามันยากอะแต่ถามผมว่าถ้าเป็นรถยุโรปนะครับไซส์แบบนี้ผมว่าเรื่องประหยัดน้ำมันอาจจะอย่าไปคำนึงถึงมันเลยเราเน้นความสบายดีกว่า1ก็คือตัวนี้เป็นช่วงล่างถุงลมแอร์เมติกถุงลมนะครับใช้ได้ทุกอย่างเลยออปชันมีซันลูฟด้วยเดี๋ยวออปชันเนี่ยเราจะเข้าไปดูภายในอีกทีนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าเดี๋ยววันนี้เราจะให้ดูสภาพเนาะเพราะ S-Class แต่ละคันออปชันรถในรถที่นำเข้าออกมาเองนะครับออปชันก็ไม่เหมือนกันเดี๋ยวเราจะลองออปชันเนื่องจากว่าขอบคุณคนดูทุกคันนะครับรถทุกคันเราพยายามเทสออปชันให้เห็นว่ามันใช้ได้หรือไม่ได้ยังไงตัวนี้ต้องบอกงี้ก่อนมีคนถามผมเข้ามาว่า S-Class เนี่ยจะมีอยู่ถ้าเป็นตัว W221 นะครับจะมี2โฉมคือ Minor และไม่ Minor เนาะตัวนี้เป็นตัว Minor นะครับสังเกตง่ายๆถ้าไฟ Minor จะมีเส้นขีดตรงนี้ครับแล้วเป็นไฟหลอดแก้ว2อันถ้าไม่ Minor จะเป็นไฟแบบนี้ครับเดี๋ยวให้เด็กขึ้นให้ดูนะครับจะมีจุดต่างๆอยู่ประมาณ 3-4 จุดเนาะหลักๆอย่างแรกก็คือไฟกับกระจังไฟจะเป็นไฟขีดแต่ถ้าเป็นไม่ Minor จะไม่เป็นไฟ LED ตรงนี้นะครับไฟหลังเหมือนกันเดี๋ยวจะให้เด็กขึ้นตอนไฟหลังอีกทีนะครับเดี๋ยวให้ดูฝาเครื่องนะครับตอนนี้รถสตาร์ทรถอยู่แล้วนะวิธีการเปิดรถนะครับเราเปิดข้างในเนาะเราดึงขึ้นมานิดนึงนะครับดึงให้สลักมันออกมาก่อนเพราะสลักออกเนี่ยเราค่อยดึงเปิดรถเป็นเบนซิน V6 นะครับเขียน V6 เลย219แรงม้ารถเดินดิ้งดีทุกอย่างเดิมๆหมดเลยนะครับสีภายในห้องเครื่องเดิมๆนะครับมีประวัติเช็คศูนย์เนาะโอเคมาดูข้างๆนะครับตัวนี้ก็เป็นล้อเดิมนะครับเป็นล้อขอบ18นะครับเป็น25545 R18 นะครับเดี๋ยวเราจะมีคลิปที่แนะนำโดยกูรูนะครับว่า3ตัวเลขนี้มาจากไหนเดี๋ยวเราคอยดูอีกทีนึงนะครับตัวนี้เป็นไฟเลี้ยว1ออปชันที่ทุกคนถามถึงนะครับคือประตูดูดนะครับน้องให้น้องมาดูฝั่งนี้นะครับวิธีการดูดเนี่ยปิดก็เบาๆเข้าไปนะครับปิดเข้าไปเลยดูดหมดนะครับประตูนี้ก็ดูดดูหมดนะครับสภาพสีอยากให้มาดูว่าสภาพสีสวยจริงๆนะครับฝาท้ายเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับมันจริงๆมันปรับระดับการเปิดได้เนาะเราเซตเปิดไว้เท่านี้นะครับแล้วก็ตัวนี้มีปรับปิดไฟฟ้าด้วยนะฮะดูข้างในครับสภาพเดิมๆล้อแม็กทุกอย่างก็ยังมีเดิมนะครับโอ้โหเอางี้ดีกว่าสภาพแบบสุดยอดเลยเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าข้างในเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวไปดูข้างในกันดูภายในนะครับอยากให้ดูว่ารถแทบไม่ได้ใช้เลยนะครับเปิดมานี่คือเบาะนะครับสีเบาะยังเดิมๆอยู่เลยนะครับประตูทุกอย่างเหมือนไม่ได้ใช้เลยดีกว่าสภาพดูพวงมาลัยนะครับเดี๋ยวไปดูข้างในว่าสตาร์ทแล้วเป็นไงโอเคมาดูกุญแจนะครับตัวนี้จะเป็นตัวกุญแจเนาะโอเค
อย่างแรกที่รู้สึกนะครับรถตอนนี้สตาร์ทรถแล้วนะครับนิ่งมากตัวไมเนอร์นะครับพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยแบบใหม่แบบนี้แล้วนะครับเป็นพวงมาลัยสีก้านแบบนี้นะครับตัวนี้จะคุมด้วยหนังหมดจริงๆแล้วแต่สเปคเนาะสเปคนี้เป็นด้วยหนังนะครับฝั่งขวามือผมนะเป็นเบาะนะครับตัวนี้เนี่ยสามารถตัว L เนี่ยปรับไปทางฝั่งนู้นได้นะครับถ้าผมกดทีนึงเนี่ยผมสามารถปรับตรงนี้ได้เลยนะปรับฝั่งนี้ได้นะครับนี่คือตัว L นะเมมได้3ระดับนะครับระดับ1 2 3นะวิธีเมมนะครับกดตัวเราเซตให้เรียบร้อยแล้วเซตเป็นสิ่งที่เราต้องการก่อนนะครับสมมุติผมเซตของผมแล้ววิธีการคือกด M ทีนึงกด M ทีนึงนะครับแล้วกดตัวเลขที่เราต้องการเมมถ้ากดตื้ออย่างเงี้ยแสดงว่าติดแล้วนี่คือเบาะนี่คือเมมระดับ1แล้วนะครับโอเคอันนี้ล็อกอันล็อกนะครับตัวนี้จะมีเบาะร้อนแล้วก็เบาะเย็นแล้วแต่เราเลยแดงแสดงว่าเป็นเบาะอุ่นนะครับใช้คําเบาะอุ่นดีกว่าอันนี้คือเบาะเย็นนะครับโอเคตัวนี้ปรับนะครับปรับได้ทุกระดับเลยแชร์ให้ดูนะครับว่ามันใช้ได้อันนี้คือข้างหน้านะครับเอ็นอันนี้คือหัวขึ้นนะครับนะครับตัวหัวจะได้แค่ขึ้นลงนะครับตัวล็อกพับกระจกอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีที่เก็บของด้วยจะรีวิวให้ดูแบบละเอียดนะฮะผมอยากให้กล้องมันได้เห็นแบบ 100% เลยคือทุกอย่างตรงนี้นะครับมันใหม่มากเลยคือมันใหม่จริงๆนะครับมันแทบไม่มีรอยมือเลยครับมาดูตรงนี้เป็นที่วางพื้นผิวสัมผัสดีมากนะครับมันจะเป็นคล้ายๆกับกึ่งกำมะหยี่นิดนึงนะครับดูแลง่ายอันนี้ก็จะเป็นที่เปิดไฟต่างๆนะครับเปิดไฟในรถทั้งหมดนะครับโอเคอันนี้จะเป็นที่เปิดซันรูฟนะครับถ้าเปิดแต่ตอนนี้ร้อนมากเราปิดก่อนแล้วกันนะครับปิดจะปิดได้แค่กระจกนะครับถ้าจะปิดทุกอย่างเราก็ดันกลับมาอีกทีนึงโอเคนะครับเราเปิดไว้นิดนึงก็ได้กระจกนะครับเรามาดูออปชันตรงพวงมาลัยกันก่อนพวงมาลัยนะครับตัวนี้จะเป็นการสั่งงานด้วยเสียงซึ่งใส่จะสั่งงานจากตรงนี้ได้ตัวนี้จะเป็นเปิดปิดเสียงนะครับผมเปิดตรงนี้ก่อนอันนี้เปิดปิดเสียงนะครับตัวนี้เป็นเกียร์นะครับเกียร์คออันนี้จะเป็นครูซคอนโทรลนะครับกดขึ้นลงเซตตอนเราขับครูซคอนโทรลคือการฟิกความเร็วอันนี้ก็จะเป็นไฟเลี้ยวปัดน้ำฝนก็หมุนขึ้นตรงนี้นะครับตัวนี้จะมี paddle shift เรามาดูเมนูตรงนี้นะครับว่าเมนูมีอะไรบ้างเรามาดูตรงนี้นะครับตรงนี้จริงๆตรงนี้เป็นจอ LCD นะฮะตรงนี้เป็นปรับซ้ายขวาเป็นวิทยุนะครับอันนี้บลูทูธเนาะอันนี้ก็จะปรับต่างๆนะครับเป็น ESP คือ traction control แหละครับการป้องกันการลื่นไหลเนาะโอเคแล้วก็มีเซตติ้งต่างๆตัวนี้จะเพิ่มออปชันมาค่อนข้างเยอะนะครับผมเข้าไปดูทีละอันให้หมดดูค่อยๆดูแล้วกันนะอันนี้คือ day time นะครับไอตัว LED ข้างหน้าเป็น day time driving light นะครับเวลาขับจะเปิดจะปิดก็ได้นะครับอันนี้ intelligent light นะครับตัวระบบเซ็นเซอร์ไฟเปิดของเปิดไฟหน้าแล้วก็ไฟสูงนะครับ Deep Headlight นะครับ Adaptive Main Beam Speed Tonic นะครับSpeed Unit Belt Adjustment นะครับ Acoustic Lock คือกดปุ๊บมันจะมีเสียงตึ๊กๆนิดนึงนะครับเสียงกุญแจเนาะอันนี้คือการปรับต่างๆนะครับนี่ก็จะเป็นเข็มต่างๆโอเคฝั่งนี้ก็จะเป็นวัดรอบอันนี้วัดความเร็วนะครับอันนี้น้ำมันอันนี้ความร้อนนะครับมาดูทีอย่างตัวนี้คือเป็นช่วงล่างถุงลมนะครับเวลากดปุ๊บจะเห็นแล้วว่ามันจะเขียนแล้วนะครับว่ารถกำลังสูงขึ้นถ้าเรานั่งข้างในจะรู้สึกเลยรถมันจะสูงขึ้นนะครับถ้าเราไม่ใช้เราก็กดอีกทีนึงรถมันก็จะเตี้ยลงมาอันนี้คือ suspension นะครับมีโหมด sport ตรงนี้เขียน sport ทำให้ sport comfort sport กับ comfort นะครับส่วนใหญ่ผมชอบอันนี้ traction control เนาะอันนี้เป็นการเลื่อนจอตรงกลางนะครับสำหรับให้คนดูฝั่งนี้กับอีกฝั่งนึงนะโอเคโอเคครับแล้วแต่ว่าเราเลือกฝั่งไหนอันนี้เป็นความสว่างนะครับผมเลื่อนกลับมาตรงกลางก่อนโอเคตัวนี้ก็จะเป็นตัวแอร์นะครับทริมแอร์แล้วก็เป็นลายไม้ตัวนี้เป็นการปรับทีละอย่างอันนี้เป็นเปิดแอร์ออโต้นะครับอันนี้อุณหภูมิขึ้นลงนะตัวนี้เป็นตัวเพิ่มแอร์ทั้งหมดตัวนี้ก็คือแม็กซ์เวลาขึ้นมาร้อนๆเปิดตรงนี้ได้เลยอันนี้อากาศหมุนเวียนภายในอันนี้ปิดนะครับอันนี้ข้างหลังเนาะโอเคเอาอันนี้ก็เหมือนกันเนาะอันนี้เป็นที่ใส่ CD นะครับใส่ SD card ตรงนี้ได้นะคือ S card เนี่ยเวลากดทุกอย่างนะครับทุกอย่างมันจะนิ่มนวลมาก
ห็นไหมครับมันนิ่มนวลไปหมดเลยอะตรงนี้เป็นที่วางแก้วนะครับแล้วก็ปิดตรงนี้ได้นะตัวนี้จะเป็นตัวคอนโทรลตัวจอตรงนี้นะครับวิธีการคือหมุนกับตัว iDrive ครับกดขึ้นเลือกออปชันทุกอย่างแล้วเลือกออปชันหน้าแรกสุดก็จะเป็นแบบนี้นะครับขึ้นไปก็เป็นออดิโอทำอะไรได้บ้างนะครับวิทยุดิสเมมโมรี่การ์ดอินเทอร์เฟซ USB นะครับเล่น USB ได้โทรศัพท์นะครับนี่คือการต่อบลูทูธวิดีโอมีสาย UX กับ DVD นะครับปรับเกี่ยวกับเรื่องรถนะครับvehicle อันนี้คือปรับที่ลุมบ้าคือที่ด้านหลังข้างหลังผมนะครับอันนี้ interior sensor นะครับ ambient light ambient ก็จะมีหลายอย่างนะครับอันนี้คือ interior คือเวลากดล็อกเนี่ยไฟมันจะค่อยๆดิมลง30วินาทีอันนี้คือตัวแบบปรับบังคับตัวฝาท้ายไฟฟ้าแบบที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับอันนี้ป้องกันการยกนี้มีอะไรบ้าง system นะครับ displayอันนี้คือการตั้งทุกอย่างต่างๆนะครับโหลด data เนาะโอเคปุ่มตรงนี้มีหลายปุ่มนะครับตัวนี้ไฟฉุกเฉินอยู่ตรงกลางนะครับอันนี้จะเป็นตัวปรับลุมบ้านะครับปรับตัวด้านหลังนะครับโอเคอันนี้ก็ตัวปรับหัวเกียร์นะครับ Eco Sport แล้วก็ Manual นะครับตัวนี้ปรับให้ข้างหลังมันตุ้มลงมาเดี๋ยวดูข้างหลังนะครับกดตรงนี้เดี๋ยวดูในกล้องนะครับดูตรงนี้กดดูนะฮะข้างหลังมันก็จะดันลงแบบนุ่มนวลนะฮะโอเคม่านไฟฟ้านะครับตัวนี้ขึ้นอย่างนุ่มนวล S card จะนุ่มนวลจริงๆนะครับโอ้โหโอเคตัวนี้ก็จะเป็นโทรศัพท์นะครับเวลาต่อเชื่อมแล้วกดโทรตรงนี้แต่ไม่ค่อยได้ใช้หรอกฮะโอ้ก็มาอยู่ตรงนี้ดีมากนะครับทุกอย่างสภาพดีจริงๆเปิดก็เปิดได้2ฝั่งนะครับเดี๋ยวไปดูข้างหลังดีกว่าว่าแต่ออปชันข้างหลังเป็นยังไงบ้างเรามานั่งข้างหลังแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่รู้สึกคือตัวนี้เป็นลองวิวเบสเนาะขาผมเหลือนี่คือผมนอนสบายเลยครับแล้วแต่สไตล์นะครับคันนี้จะรู้สึกอย่างนึงคือภายในใหม่มากนะครับตัวนี้ออปชันจะมีข้างหลังตามนี้นะครับตัวนี้เป็น Air 4 Zone แอร์เราสามารถปรับแยกได้เลยนะครับคือหน้า2หลัง2แยกได้หมดไม่ได้ปรับแค่อุณหภูมินะครับตัวนี้ปรับได้เลยว่าปรับออโต้นะครับหมดทั้งหมดนะอุณหภูมิฝั่งนี้เป็นยังไงจะปรับโซนแบบไหนบ้างตรงกลางนะครับปรับตรงนี้ได้หมดเลยนะครับตรงนี้มีแอร์ที่เท้าด้วยนะครับมีแอร์ที่เสาด้วยนะครับข้างบนเนาะตัวนี้ก็จะเป็นลำโพงนะครับแล้วก็ที่แต่งหน้านะเก๋ไก๋มากนะครับข้างบนมันใหม่มากใหม่จนผมไม่อยากจับเลยตัวนี้เป็นที่เกี่ยวครับเผื่อเราไว้เกี่ยวเสื้อผ้านะตัวนี้ไฟกดทีนึงนะฮะแล้วไฟมันค่อยๆดิมขึ้นมาด้วยนะครับเบาะนะครับปรับได้3ระดับเมมได้3ระดับมีเบาะอุ่นแล้วก็เบาะเย็นปรับข้างล่างดันที่ดันขาได้นะครับปรับได้หมดอันนี้ดันหลังนะครับอันนี้ดันหัวด้านหัวขึ้นลงได้นะครับโอเคตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นที่เกะใส่ของนะครับแล้วตัวนี้ก็ไว้ที่ไว้แก้วโอเคไหมครับอยากให้ดูหนึ่งอย่างคือดูสภาพเบาะนะครับเบาะสภาพดีมากโอเคเดี๋ยวไปดูดีกว่าครับว่ารถคันนี้ราคาเท่าไหร่สภาพเนียนๆแบบนี้โอเคครับผมได้รีวิว Mercedes-Benz S-Class S300L โมเดลตัวนี้เป็น Minor Change นะครับคือ Facelift ตัวใหม่แล้วนะครับเป็นรถปี2013นะครับคันนี้ที่สำคัญไมล์ 40,000 โลออปชันทุกอย่างใหม่ข้างในใหม่มากนะครับวันนี้เนี่ยรถคันนี้เหมาะสำหรับคนที่ต้องการ S Class นะครับที่อยากได้เดิมที่สุดผมบอกเลยวันนี้เดิมมากรถมือเดียวดูแลประวัติดีออปชันภายในภายนอกส่วนใหญ่ใช้ได้นะครับที่ผมเท่าที่ผมเทสให้ดูนะประตูดูดทุกอย่างดูดนะครับวันนี้ไมล์ 40,000 กว่าราคาเป็นแค่ 1,390,000 บาทเท่านั้นครับวันนี้ใครสนใจคันนี้นะครับรีบนิดนึงสภาพแบบนี้หายากนะครับเรามีเข้ามาหลายคันแต่รีบคอมเมนต์นิดนึงเพราะมีคนจับจองไปแล้วเหมือนกันใครสนใจคันนี้นะครับโทรมาที่เบอร์0990966661หรือ0617456222หรือแอดไลน์ตาม Line ID นี้นะครับคลิกคาร์เติม S นะครับตามที่น้องขึ้นอย่างนี้นะครับหรือ QR Code สแกนตามนี้ได้เลยนะครับ
ถ้าติดต่อไม่ได้ยังไงก็คอมเมนต์เบอร์ไว้ใต้คลิปเดี๋ยวทางเซลล์เราจะติดต่อกลับนะครับสุดท้ายนี้ต้องฝากช่องโนเนมราคาบานาน่าด้วยนะครับสวัสดีครับ